อยากลงทุนให้พอร์ตปังๆขอเคล็ดลับเด็ดๆหน่อยครับโค้ชมือใหม่ค่ะกำลังเริ่มซื้อกองทุนควรเข้าซื้อจังหวะไหนดีคะจัดให้ครับคำถามมาแบบนี้นะครับหลายๆคนที่รับชมอยู่ตอนนี้ก็อาจจะกำลังเริ่มลงทุนอยู่เป็นมือใหม่เลยแล้วก็สนใจเรื่องนี้มากบอกเลยว่ามาถูกคลิปแล้วล่ะครับกรุงศรีเดอะโค้ชคิดไม่ออกเดี๋ยวตอบให้ดำอยู่กับโค้ชก้องแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับถ้าจะเริ่มมันต้องเริ่มยังไงครับเวลาลงทุนในกองทุนอะไรเงี้ยมันต้องดูปัจจัยอะไรบ้างครับเวลาเราที่เราจะลงทุนเนี่ยหลายท่านน่ะชอบจับจังหวะการลงทุนก็คือว่าเฮ้ยจังหวะนี้เราจะซื้อดีไหมคุณจะได้ขึ้นหรือว่าจังหวะนี้คุณจะลงละเราขายนะครับซึ่งการจับจังหวะการลงทุนเนี่ยก็เป็นวิธีหนึ่งในการลงทุนนะครับซึ่งเราจะเรียกว่า market timingmarket timing ก็คือดูเรื่องของ timing ดูเรื่องของเวลาแต่ว่าจะลงทุนวิธีนี้เนี่ยนะครับอย่างแรกเลยนะครับต้องเอาชนะอารมณ์ตัวเองให้ได้ก่อน อันนี้ดำหนึ่งเลยใช่ไหมฮะใช่ใช่อารมณ์เนี่ยมันจะเหมือนกับว่าเฮ้ยคนตอนนี้แห่กันไปซื้อเรากลัวตกรถเราก็เลยเข้าไปซื้อเลยเสร็จปุ๊บซื้อเสร็จปุ๊บเป็นไงครับดอยเลยนะเจ๋งอย่างนี้นะครับน่าจะพยักหน้ากันหลายคนอยู่นะฮะโค้ชบอกเรื่องใจเป็นอย่างแรกเป็นข้อแรกเลยสมมติว่าถ้าใจนิ่งแล้วครับเราเริ่มใช้เหตุผลต่อละโอเคใช้เหตุผลก็คือต้องดูปัจจัยต่างๆว่าเราควรจะลงทุนอย่างไรครับซึ่งปัจจัยเนี่ยสำหรับมือใหม่แล้วกันเนอะเพิ่งเริ่มลงทุนเนี่ยดู3อย่างพอดู3ปัจจัยนี้เลยโค้ชก้องงั้นเริ่มกันเลยปัจจัยแรกครับปัจจัยแรกให้ดูเรื่องของเศรษฐกิจก่อนเศรษฐกิจเศรษฐกิจครับเวลาที่เราจะดูเศรษฐกิจเนี่ยให้ดูตัวเลข GDP ตัวเลข GDP คาดการตัวเลข GDP เนี่ยว่าตอนนี้กำลังเติบโตนะครับเศรษฐกิจเป็นขาขึ้นครับหรือว่าตัวเลข GDP เนี่ยเริ่มชะลอลงเศรษฐกิจเป็นขาลงซึ่งถ้าประเทศไหนนะครับมี GDP คาดการเนี่ยเติบโตดีนะครับ 7% 8% อย่างเงี้ยแสดงว่าประเทศนั้นอ่ะเศรษฐกิจกำลังเติบโตดีเมื่อกี้โค้ชใช้คําว่า GDP คาดการครับใช่ใช่มั้ยฮะคือ GDP จริงเนี่ยมันเป็นอดีตเกิดขึ้นไปแล้วแต่เรากำลังจะลงทุนในอนาคตเราก็เลยต้องดู GDP คาดการการคาดการ GDP ใช่ในอนาคตครับโอเคต่อที่ตัวที่2ฮะตัวที่2เนี่ยให้ดูความถูกแพงของหุ้นหรือจะเป็นดูความถูกแพงของราคาหุ้นของทางประเทศก็ได้นะครับก็ได้เหมือนกันก็ได้เหมือนกันซึ่งตรงเนี้ยเราจะดูที่ค่า PE ratio P ก็คือ price E ก็คือ earning หรือกำไรต่อหุ้นนะครับแล้วก็จับมาหารกันก็คือเป็นราคาหุ้นหารด้วยกำไรต่อหุ้นราคาหุ้นหารด้วยกำไรต่อหุ้นมันก็จะสะท้อนว่าหุ้นตัวนี้ถูกหรือแพงหรือว่าตลาดก็ได้เหมือนกันใช่ไหมฮะตลาดก็ได้ PE ของตลาดของตลาดก็ได้ PE ของ market ก็ได้เหมือนกันก็จะเห็นว่าตลาดตอนนี้มันแพงไปหรือเปล่าใช่หรือมันถูกถ้าเห็น PE สัก 6-7 เท่าอย่างเงี้ยก็สะท้อนว่าราคาหุ้นเนี่ยราคาค่อนข้างถูกแต่ว่าถ้าเราเห็นเริ่มแบบสัก 20-30 เท่าแล้วนะครับจะเริ่มแพงแล้วงั้นถ้าเป็นหลักหน่วยถือว่ายังดูโอเคยังดูโอเคดูไม่แพงครับ8-9นี่ก็น่าจะยังไม่ถือว่าแพงครับแต่จริงๆก็คือให้ดูเทียบกับตัวของเขาเองในอดีตด้วยว่าที่ผ่านมามันมีค่าเฉลี่ยเท่าไหร่และตอนนี้มันสูงกว่าค่าเฉลี่ยหรือต่ำกว่าค่าเฉลี่ยก็ได้ดูนี่คือต้องดูเรียงมาเลยไหมฮะก็คือว่าให้ดูเรื่องเศรษฐกิจแล้วก็ให้ดูเรื่องของความถูกแพงต่อมาแต่ก็มีเป็นไปได้ใช่ไหมครับที่ GDP ดูดีเลยดูดีก็คือแบบคาดการว่าโอ้ยเกิน 6-7% ครับแล้ว PE ต่ำก็เป็นไปได้ก็มีเหรอฮะก็เป็นไปได้ครับก็เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องดูคู่กันโอเคคือพอเศรษฐกิจที่อาจจะดูไม่ค่อยดีนะ PE ต่ำเราก็ต้องยึดของตัวปัจจัยเรื่องของเศรษฐกิจเป็นหลักก่อนข้อแรก GDP ดูที่มันสูงๆไว้ครับส่วน PE ดูให้มันต่ำๆไว้ใช่ถ้าเจอสวนทางแบบนี้ครับเข้าเลยดีเลยใช่ไหมฮะดีเลยครับสองปัจจัยผ่านไปมาถึงปัจจัยที่3ฮะครับปัจจัยที่3เนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของ fund flow หรือภาษาไทยก็คือเรียกว่ากระแสการไหลของเงินลงทุนก็คือว่าตอนนี้ประเทศไหนดีเม็ดเงินมันก็จะเข้าไปที่ประเทศนั้นพอเม็ดเงินเข้าไปประเทศนั้นเนี่ยแน่นอนสินทรัพย์ของประเทศนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหุ้นหรือตราสารหนี้ก็จะราคาขึ้นตัวนี้เนี่ยอยากให้ตัวเลขสูงแต่ว่าเวลาเราดูตรงๆไม่ได้คือเวลาดูเนี่ยตรงนี้ต้องดูค่าเงินได้ดูอ้อมๆเอาค่าเงินหมายถึง exchange rate ใช่ใช่ใช่ยกตัวอย่างประเทศไทยก็ได้นะครับเวลาที่เม็ดเงินลงทุนไหลเข้ามาเนี่ยครับเขาก็ต้องมาซื้อเงินบาทถูกไหมใช่ครับพอมาซื้อเงินบาทเยอะๆเนี่ยแห่กันเข้ามาเนี่ยเงินบาทก็จะแข็งค่าขึ้นนะครับก็สามารถเอาไว้ดูได้ว่ามีแนวโน้ม fund flow จะไหลเข้าหรือเปล่าซึ่งเราเนี่ยจะดูปัจจัยเดียวไม่ได้
ต้องดูปัจจัย1และ2ประกอบด้วยกับอันที่3กับ3เนาะใช่อ่าฮะแต่สำหรับ3ข้อนี้ดูข้อไหนเป็นหลักนะฮะให้ดูข้อ1เป็นหลัก1เป็นหลักแล้ว2 3ประกอบประกอบใช่ครับแปลว่ากำไรชัวร์เลยมั้ยฮะก็ยังไม่ชัวร์ครับคุณแบบคือปัจจัยเนี้ยเราสามารถดูได้คาดการณ์ได้นะครับซึ่งเป็นแนวโน้มที่ค่อนข้างจะดีแล้วล่ะเพียงแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะแบบว่าคาดการณ์แล้วถูกต้อง 100% ชัวร์ๆอย่างเงี้ยค่อนข้างจะยากมากเข้าใจครับเพราะว่าคือตลาดหุ้นเนี่ยมีหลายปัจจัยมากเลยแล้วก็เข้ามากระทบอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่จะแบบว่าค่อนข้างคาดการณ์ได้แม่นยำเนี่ยต้องติดตามสถานการณ์ตลอดเลยแล้วก็มีความเข้าใจตลาดพอสมควรครับผมครับงั้นไม่ชัวร์อย่างนี้โค้ชแนะนำยังไงดีฮะครับแต่ก็ยังอยากลองที่จะลงทุนดูก็แนะนำจับจังหวะการลงทุนน่ะกับเงินก้อนเล็กๆก่อนไม่ใช่ว่าโอ้โหทุ่มไปทั้งทุ่มไปเลยนะครับ 100% นะครับแต่ว่าถ้าเงินก้อนหลักเราอาจจะลงทุนแบบวิธีอื่นก็คือลงทุนแบบถัวเฉลี่ย DCA ป่ะใช่ DCA ได้ยินอยู่ในหลาย EP ของคุณ See the Coast ใช่หรือ Dollar Cost Averaging นั่นเองการที่เราทำ DCA เนี่ยนะครับมันจะเหมาะมากเลยกับการลงทุนระยะยาวลงทุนระยะยาวนะใช่ okay. ใช่นะครับโดยเฉพาะการลงทุนในพวกกองทุน IMF SSF นะครับเพราะว่าพวกนี้มีเป้าหมายเพื่อการลงทุนยาวอยู่แล้วและที่สำคัญก็ไม่ต้องมานั่งกังวลครับคือบางคนเนี่ยชอบซื้อ IMF SSF เนี่ยปลายปีพอซื้อปลายปีเสร็จปุ๊บไม่รู้ถูกหรือแพงบางทีอาจจะเจอจังหวะแพงก็เป็นได้ใช่นะครับแล้วก็อาจจะแบ่งก้อนเล็กๆก็ได้ไว้จับจังหวะระหว่างปีเองซึ่งการลงทุนแบบ DCA นะครับถ้าเราเข้าแคมเปญ Regular Saving Plan ของบลจ.กรุงศรีเนี่ยครับเราก็จะยังมีโปรโมชั่นเพิ่มเติมด้วยมีโปรโมชั่นด้วยครับผมติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมไปศึกษาเพิ่มเติมกันได้ครับผมเดินทางมาถึงช่วงท้ายของคลิปแล้วนะครับก็เป็นความรู้ดีๆใน EP นี้จากโค้ชก้องนั่นเองครับขอบคุณโค้ชก้องครับขอบคุณครับฝากติดตามกันด้วยกับกรุงศรีซิมเปิ้ลทุกช่องทางเลยนะครับทั้ง Facebook YouTube แล้วก็ Clubhouse กันด้วยเจอกันใหม่ EP หน้ากับกรุงศรีเดอะโค้ชคิดไม่ออกเดี๋ยวตอบให้ดังโค้ชก้องไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ